ลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงลูกอยู่บ้าน2 ปีกว่าเนี่ยเจออะไรบ้างนะเอาหัวข้อใหญ่ๆเลยอันที่1ต้องรับให้ได้เรื่องรายได้รายได้ของเราจะไม่แน่นอนละเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรางานทำงานประจำอะรายได้เราจะมีแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะเป็นรายได้ที่แน่นอนอะมั่นคงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูที่องค์กรของเรานะคะว่าเป็นองค์กรใหญ่ไหมจะมีวันเจ๊งไหมอะไรเงี้ยถ้าโอเคเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่มีอายุมาแล้วหลายปีก็ถือว่าน่าจะมั่นคงแหละนะแต่ถ้าเป็นบริษัทใหม่ๆก็ความมั่นคงมันก็คือความไม่มั่นคงก็มีนะนะคะรายได้ของเราจะไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนในที่เนี้ยมากกว่างานประจำอาจเป็นได้น้อยกว่างานประจำก็อาจเป็นได้แล้วแต่ว่าเราจะทำมากทำน้อยเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยเราควบคุมตัวเองได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอนะคะอันที่สองเวลาที่ไม่แน่นอนค่ะทุกวันนี้ออยตื่นไม่ได้ตื่นเวลาเดียวกันเลยแล้วแต่ว่าลูกจะตื่นกี่โมงเราก็ตื่นตอนนั้นนะคะบางทีอ่ะอยากจะตื่นก่อนลูกแต่มันก็เพลียจริงๆนะคะต้องให้ลูกปลุกก็มีนะเราจะไม่แน่นอนเราจะไม่เหมือนกิจวัตรประจำวันเราจะไม่เหมือนตอนที่เราทำงานประจำที่จะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตลอดแล้วก็ตื่นเวลาเดียวกันทุกเช้าทุกเช้าเราออกจากบ้านมาเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ได้ตื่นเวลาเดียวกันทุกเช้าบ้านออยนะบ้านอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะลูกปลุกบางทีก็ปลุกตั้งแต่4 ก็มีบางทีนางก็ไม่ปลุกบางทีนางก็นอนยาวถึง9 โมงเช้าตื่น9 โมงเช้าก็มีนะคะก็เลยเวลาในชีวิตเนี่ยก็จะไม่แน่ไม่นอนนะคะเวลาตื่นเวลากินข้าวหรือว่าเวลาทำอะไรต่างๆก็จะไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ลูกเวลานอนเหมือนกันนะซึ่งช่วงแรกๆเด็กเกิดใหม่ๆอ่ะเขาก็จะนอนกินยังไม่เป็นเวลาใช่ปะเราก็จะต้องปรับตัวไปตามลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาแล้วหน่อยเขาก็จะกินนอนเป็นเวลามากขึ้นนอนยาวได้ตลอดทั้งคืนตอนช่วงกลางวันเขาก็จะนอนตั้งแต่บ่ายจนถึง4 โมงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาเวลาที่เขานอนไปทำงานบ้านทำนู่นทำนี่หรือว่าทำงานที่เป็นรายได้ของเราหารายได้ของเราก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็อันที่สองที่ต้องเจอก็คือเวลาของเราจะไม่แน่นอนนะคะส่วนสิ่งที่3ที่ต้องเจอออยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีนะชอบอันนี้ที่สุดเลยก็คือเราจะได้ไปเดินช้อปปิ้งในห้างที่โล่งๆไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องเบียดใครห้างนี้เป็นของฉันคนเดียวโคตรฟินมากกับการไปเดินห้างเช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารวันห้างเปิดนะเวลาห้างเปิดออกจากบ้าน9 โมงแล้วก็ไปถึงห้าง10 โมงพอดีนะคะห้างเพิ่งเปิดแล้วแบบคือห้างนี้เป็นของฉันคนเดียวฉันจะเดินไปซื้ออะไรตรงไหนก็ไม่ต้องเบียดใครไม่ต้องรอใครจ่ายตังค์หรือว่าไม่ต้องแย่งของอะไรกับใครมันเป็นสิ่งที่ออยคิดว่าอันเนี้ยชอบมากๆเลยนะคะสำหรับการลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะแล้วก็ถ้าถามว่าโอเคไหม2 ปีที่ผ่านมาเราวางแผนมาตั้งแต่ก่อนลาออกแล้วไงแล้วก็มีงานที่2ไว้รองรับอยู่แล้วพอลาออกจากงานปุ๊บเราก็ทำงานที่2ต่อเลยรายได้ก็เลยไม่ขาดสายค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแฮปปี้ดีซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกบ้างให้ตัวเองบ้างไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดกับคุณสามีนะคะถ้าไม่งั้นเราไม่มีรายได้เราก็ต้องพึ่งคุณสามีอย่างเดียวไงนะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเกรงใจน้อยใจคุณสามีอะไรด้วยอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราขอแล้วเขาไม่ให้เราขอซื้อนู่นบ้างขอซื้อเครื่องสำอางอันนี้บ้างหน้าฉันโทรมจังเลยอยากซื้อเสื้อผ้ารุ่นใหม่อยากซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ให้ลูกอย่างเงี้ยคุณสามีเขาจะรับผิดชอบคนเดียวไงถ้าบ้านไหนมีตังค์เยอะอยู่แล้วโอเคกับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไงไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าบ้านออยมันอาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะถ้าเกิดว่าออยไม่มีรายได้ทางที่2ไว้รองรับนะคะออยก็ถือว่าแฮปปี้นะเหนื่อยจริงๆทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงานเนี่ยแต่ว่ามันแฮปปี้ไม่มีความรู้สึกน้อยใจไม่มีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกไม่มีค่าหรือว่าอะไรอะเพราะว่าเราก็รู้สึกภูมิใจไงที่เราสามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยได้แล้วก็ทำงานหารายได้ช่วยเหลือคุณสามีด้วยอีกก็ได้นะคะก็
เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่นำมาแชร์กันแล้วกันนะคะใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงลูกดีไหมก็อย่างที่บอกนะคะอยากให้หางานอีกงานหนึ่งเตรียมเอาไว้ก่อนเลยนะคะอาจจะเป็นเนี่ยอย่างออยก็ไปสอนพิเศษหรือว่าเปิดร้านขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้ไปก่อนลองดูไปก่อนก็ได้นะคะมันมีเวลาให้ลองผิดลองถูกถ้าเราเตรียมตัวนะนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยตอนนี้ออกจากงานมาแล้วเลี้ยงลูกอยู่แล้วไม่ได้เตรียมตัวเลยยังไม่มีงานอะไรเราจะสามารถหางานอะไรที่ทำเสริมได้ระหว่างที่เลี้ยงลูกมีไหมเดี๋ยวคลิปต่อไปออยก็จะนำมาแชร์แล้วกันนะคะ